สวัสดีครับผมก็มาอยู่ผมกบอยนะในช่วงมิเตอร์ซีวันนี้เราก็อยู่ในนะเว็บโยกังยูโตพกครบเสร็จหรือกันอีกแล้วนะครับผมครบรอบเข้าสู่ปีที่19นะครับผมก็แพทประจำสัปดาห์วันที่23พฤศจิกายนนะครับผม2566มีอะไรอัปเดตบ้างนะครับผมจำหน่ายไอเทมพรีเมียมเซลนะฮะดูได้ตอนเที่ยงนะต่อมาดับเบิลนะสเปเชียลดับเบิลโยกังเดย์นะครับผมจะวักทำไมวะเนี่ยใน28 292 วันอีกแล้วว่ะ2 วันอีกแล้วนะครับผมโยกังเดย์นะฮะโบนัสคูณ3นะครับผมพร้อมบัฟปาร์ตี้ 100% ตลอด48ชั่วโมง2วันเย้แค่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแน่ใจนะครับว่าข้อความไม่ผิดพลาดมันจะเป็นการคุยกระจายพุ่งกระฉูดคูณกระจายเวลพุ่งกระฉูดเลยนะต่อมาอะไรอีกอัปเดตประดับเซียน6อ้าวเหมือนเดิมเช็คชื่อเดลี่เหมือนเดิมนะฮะคฤหาสน์แห่งความท้าทายเหมือนเดิมพิชกิจกรรมพยัคฆ์คลั่งคำรามอันนี้ก็กิจกรรมเดิมคุมแมวเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างกิจกรรมเหมือนเดิมหมดเลยนะครับผมมันเดินมาเลยเรามาดูหัวข้อข้างล่างดีกว่านะฮะสิ้นสุดกิจกรรมวอร์เซลกับวอร์คูณ2นะครับปัญหาไม่ได้รับไอเทมยาเสริมความดีเล็กกิจกรรมนะในเรดดี้ล็อกอินนะครับนะวันที่10ทำการชดเชยหลังจบกิจกรรมคือประมาณนั้นคือจริงๆก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากหรอกเสริมดีเล็กอ่ะเราเสกได้ง่ายๆก็ไม่มีอะไรมากเลยจริงๆนะคือคลิปเป็นคลิปที่สั้นมากเอาง่ายๆนะขายของช็อปแล้วก็คูณพิเศษดับเบิลพิเศษนะผมแค่นั้นสิ่งที่เพิ่มเติมมาในแพทหน้าก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ฮะเราไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายเพราะว่าก่อนหน้านี้เราพูดไปหมดแล้วเกี่ยวกับเนื้อหาภายในสัปดาห์นะครับแพทนี้ก็เพิ่มมาแค่นั้นไงเพิ่มมาแค่2หัวข้อขายของช็อปล็อตใหม่กับกิจกรรมบัฟปาร์ตี้ 100% กับคูณ3โอ้โหเด็กเวลพุ่งกระฉูดแน่นอนนะครับผมบ๊ายบายไป